ธุรกิจลุ่งหนุ่มจุดประทัด 200,000 นัดแก้บนไอ้ไข่เลขประทัดชัดแจ๋วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านอยากชมข่าวไอ้ไข่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง 3A ไว้ด้วยนะคะเราจะมีข่าวไอ้ไข่มาให้ท่านรับชมทุกวันนะคะช่วงนี้นะคะต้องยอมรับนะคะว่ากระแสไอ้ไข่โด่งดังมากนะคะแทบทุกวัดนะคะหลายๆวัดเลยนะคะได้อัญเชิญไอ้ไข่ซึ่งท่านจะเห็นในข่าวทุกวันนะคะเพราะว่าวัดไหนที่มีไอ้ไข่ประชาชนจะเดินทางเข้าไปขอโชคขอลาภเข้าไปทำบุญที่วัดนั้นอย่างคึกคักเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดนครปฐมนะคะไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะวัดนี้ได้ขึ้นชื่อว่าถ้าไม่ไปวัดนี้งวดนั้นหวยไม่ออกนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์นี่มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่จุดหนึ่งตอนนี้ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกกำลังมาแรงนะคะเพราะว่าหลังจากมีไอ้ไข่นะคะล่าสุดนะคะหนุ่มนักธุรกิจนะคะเป็นคนกรุงเทพนะคะเดินทางไปแก้บนที่วัดสว่างอารมณ์นะคะไปแก้บนไอ้ไข่นะคะหลังจากเขาสมหวังในเรื่องธุรกิจนะคะนายกฤษเรศนะคะสุวรรณจินดานะคะอายุ44ปีนะคะเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะคะพร้อมด้วยครอบครัวนะคะเดินทางมาจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่นะคะหลังจากประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจการค้าส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศนะคะโดยนายกฤษเรศนะคะเปิดเผยว่าได้เดินทางมาจุดประทัด 200,000 นัดแก้บนไอ้ไข่3นครนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์เพื่อขอพรกับไอ้ไข่สามนครนะคะเพราะในช่วงโควิดธุรกิจหยุดชะงักนะคะส่งออกไม่ได้เลยแทบเอาตัวไม่รอดจึงหาที่พึ่งทางใจนะคะปรากฏเห็นข่าวมีคนได้โชคได้ลาภมากมายจากไอ้ไข่นะคะและเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆนะคะเลยกลับมาแก้บนไอ้ไข่นะคะเขาเล่าต่อนะคะว่าหลังจากที่มาขอพรไอ้ไข่แล้วนะคะจากนั้นนะคะธุรกิจก็เริ่มเดินได้ดีนะคะต่างประเทศก็มาทำสัญญาให้ส่งสินค้าให้นะคะพาร์ทเนอร์ก็มาขอร่วมทุนนะคะเขาเลยเชื่อว่าเป็นเพราะไอ้ไข่นะคะหลังจากสิ้นสัญญากับต่างประเทศแล้วนะคะเขาก็เลยรีบนำประทัด 200,000 นัดมาแก้บนไอ้ไข่เลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะในช่วงที่เขาจุดประทัดที่วัดสว่างอารมณ์นะคะเสียงดังสนั่นวันไหวนะคะก็มีคนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนะคะมาขอดูเลขประทัดนะคะซึ่งนายกฤษเรศก็ได้หยิบออกมาโชว์ให้ดูเลยนะคะนี่เลยนะคะคือเลขนี้นะคะ128กับ69นะคะก่อนจะตะโกนบอกชาวบ้านด้วยว่าขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนที่ตนโชคดีทำให้เลขที่เกี่ยวเนื่องกันถูกซื้อไปจนเกลี้ยงแผงเลยนะคะเลขพวกนี้หมดเกลี้ยงแผงเลยนะคะ28นี่นะคะ128ซึ่งเป็นเลขดังด้วยนะคะนี่เลยนะคะ128กับ69นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเกลี้ยงแผงแล้วนะคะก็ขอทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเฮงขอให้ไอ้ไข่นำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ